Hello everyone. If you are learning English and you want your spoken English sounds more natural, or you want to make native speakers of foreigners feel more understandable when you speak English, you've got to watch this video because I'm gonna share you three tips to achieve this goal. Coming up.สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเล่จรัญนะครับเปิดคลิปขึ้นมาก็เป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจกันนะครับวันนี้เนี่ยโอเล่จะมาแชร์3 tips นะครับหรือว่า3วิธีที่จะทำให้เวลาเราพูดภาษาอังกฤษแล้วฝรั่งนะครับหรือชาวต่างชาติเข้าใจเราง่ายยิ่งขึ้นนะครับ3วิธีมีอะไรบ้างนะครับมาดูวิธีแรกก่อนเลยนะครับวิธี1คือ you need to practice English pronunciation you need to practice Englishpronunciation เราจะต้องฝึกในการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันสำคัญมากเลยเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราเนี่ย pronounce หรือว่าออกเสียงคำใดคำหนึ่งผิดไปฝรั่งก็จะ that นะครับก็คืองงนะครับ confusing what are you talking about นะครับเธอพูดอะไรของเธอฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่เข้าใจนะครับ please speak English are you speaking Englishเราพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่าเราก็จะทำให้เรา fail ในการพูดภาษาอังกฤษไปเลยแล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดกับฝรั่งอีกเลยนะครับดังนั้นเราจะต้องฝึกนะครับในการ pronunciation นะครับหรือว่า pronounce word in English correctly นะครับฝึกในการออกเสียงคำแต่ละคำให้ถูกต้องนะครับเราลองมาฝึกนะครับในการออกเสียงถูกต้องกันดีกว่านะครับเอา2คำง่ายๆนะวันนี้โอเล่มายกตัวอย่างให้2คำง่ายๆนะครับโอเล่จะให้เพื่อนๆเนี่ยลอง pronounce ที่บ้านก่อนนะครับว่าคำนี้เนี่ยมัน pronounce ว่ายังไงนะครับให้เวลา3วินาทีแล้วโอเล่จะเฉลยนะครับเอา2คำเพราะว่าจำกัดเวลาเนาะโอเคคำแรกนะครับขึ้นให้ละจับเวลาสำหรับคำนี้นะครับโอเล่จะเฉลยนะครับก็คือ pronounce ว่า women W-O-M-E-N นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่เคยศึกษาหรือว่าไม่เคยเปิดดิกหรือว่าไม่เคยฟังมาก่อนเลยเราอาจจะคิดว่ามันออกเสียงว่า Woman นะครับแต่มันไม่ใช่ Woman นะครับมันคือ Women นะครับ Women นะครับอ่ะอีกคำหนึ่งลองเดาดูนะครับว่าคำนี้เนี่ย pronounce ว่ายังไงนะครับขึ้นได้ละจับเวลาถูกกันไหมครับถูกกันไหมครับยังไม่ได้เฉลยเลยถูกกันไหมครับโอเคคำนี้นะครับอ่านว่า pronounce ว่า genre นะครับ genre แปลว่าการแยกประเภทนะครับหรือว่าประเภทหรือว่า type นั่นเองนะครับอย่างเวลาเราดูหนังใน Netflix เนี่ยก็จะมีแบบว่าเป็น genre เป็น comedy เป็น fiction non-fiction นี่แหละครับคือความหมายของคำว่า genre นะครับไม่ใช่อ่านว่า genre นะครับเหมือนครูเป็นสีสอนใน YouTube ไม่ใช่อ่านว่า genre นะครับต้อง pronounce ว่า genre นะครับนี่ก็คือ tips number 1 นะครับที่โอเล่จะแชร์นะครับก็คือ you need to practice English pronunciationสำหรับ tips number 2นะครับหรือว่าหัวข้อข้อที่2ที่โอเล่จะแชร์นะครับนั่นก็คือ you need to practice more phrasal verbs เพื่อนๆจะต้องศึกษาแล้วก็ฝึกฝนกริยาวลีนะครับ phrasal verbs คืออะไรก็คือกริยาวลีนะครับโอเล่มีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ phrasal verbs เนี่ยอยู่บ้างนะครับในช่องของโอเล่กริยาวลีคืออะไรกริยาวลีก็คือการนำคำสองคำมารวมกันนะครับคำแรกนะครับหรือว่าคำข้างหน้าก็คือ main verb นะครับหรือว่าคำกริยาแล้วก็คำที่มาต่อทีหลังนะครับก็คือคำ preposition หรือคำบุพบทนะครับก็คือ in on at for with อะไรประมาณนี้นะครับเมื่อสองคำนี้มารวมกันนะครับความหมายของคำกริยาคำหน้านะครับจะเปลี่ยนไปนะครับยกตัวอย่างเช่นget up นะครับแปลว่าตื่นนอนใช่ไหมครับตื่นนอนลุกจากที่นอนตื่นนอนอย่างเช่น today I got up at 7 o'clock I usually get up at 7 o'clock I usually
get up at 7 o'clock นะครับ get up นะครับเป็น phrasal verb เป็นกริยาวลีแปลว่าตื่นนอนถ้าเราแยกคำนะครับคำว่า get เนี่ยนะครับเป็น main verb ใช่ไหมครับและคำว่า up เป็น preposition get เนี่ยมันสามารถแปลได้ว่ามาถึงได้รับนะครับเข้าใจนะครับมันสามารถแปลได้นะครับแบบนี้นะครับแล้ว up เนี่ยแปลว่าข้างบนนะครับตั้งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อสองคำนี้มารวมกันความหมายของคำกริยาจะเปลี่ยนไปแปลว่าตื่นนอนเห็นไหมครับมันไม่ใช่มีความคล้ายคลึงกันกับคำศัพท์คำเดิมเลยนะครับดังนั้นเพื่อนๆจะต้องจำให้ได้นะครับphrasal verb หรือว่ากริยาวลีแต่ละคำนะครับเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้คำกริยาวลีในการสื่อสารในชีวิตประจำวันดังนั้นมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจเราง่ายขึ้นนะครับอีกคำหนึ่งที่โอเลอยากจะแชร์นะครับหรือว่าเป็นตัวอย่างนะก็คือคำว่า get down นะครับ get down นะครับมันแปลว่าลงไปข้างล่างก็ได้นะครับลงไปข้างล่างก็ได้ get down นะครับหรือว่ามันแปลว่าทำให้รู้สึกเศร้านะครับทำให้สลดหดหู่นะครับเป็น verb นะครับยกตัวอย่างเช่น his death is getting me down his death is getting me down การตายของเขาเนี่ยทำให้ฉันเริ่มรู้สึกเศร้าอ่ะสลดหดหู่นะครับเศร้าสลดหดหู่ this news gets me down this news gets me down นะครับข่าวนี้ทำให้ฉันรู้สึกเศร้าจังเลย sad จังเลยเศร้านะครับทำให้รู้สึกหดหู่จังเลย get down นะครับดังนั้น learn more phrasal verbs this is my tip number 2นะครับสำหรับหัวข้อข้อที่3นะครับที่เราจะแชร์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือ you need to practice more collocation you need to practice more collocation เพื่อนๆจะต้องศึกษากลุ่มคำที่มันไปด้วยกันหรือที่เขาเรียกว่า collocation นะครับกลุ่มคำที่ต้องไปด้วยกันนะครับไม่อย่างนั้นความหมายก็จะผิดเพี้ยนไปนะครับถามว่าถ้าไปถามว่าทำไมมันต้องไปด้วยกันล่ะอันนี้ไม่ทราบนะครับเพราะว่าฝรั่งเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไปด้วยกันนะครับฝรั่งเขาก็ใช้มาตั้งแต่ออดนะครับพ่อแม่เขาก็สอนมาแบบนี้คุณครูเขาก็สอนมาแบบนี้นะครับดังนั้นอย่าถามว่าทำไมถึงไปด้วยกันให้ฝึกตามนั้นนะครับให้ฝึกตามนั้นเลยนะครับแล้วก็พูดตามนั้นเลยไม่ต้องมีข้อสงสัยอะไรทั้งนั้นนะครับดังนั้นโอเล่จะมีตัวอย่างให้นะครับแล้วให้เพื่อนๆเนี่ยลองฝึกคิดตามดูว่าประโยคที่โอเล่พูดเนี่ยมันถูกหรือว่ามันผิดนะครับมันควรที่จะไปเป็นแบบไหนนะครับเราให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับอันแรกนั่นก็คือ Can you please make my picture? Can you please make my picture? จับเวลาหมดเวลานะครับถูกหรือผิดเอ่ยคำตอบข้อนี้คือผิดนะครับ Can you please make my picture เป็นคำตอบที่ผิดนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือ Can you please take my picture เราจะไม่พูดว่า make picture นะครับแต่เราจะพูดว่า take picture นะครับ take picture เป็นกลุ่มคำที่ต้องไปด้วยกันนะครับ take ต้องไปกับ picture นะครับ take picture ไม่ใช่ make picture หรือ do picture นะครับมาดูข้อ2นะครับประโยคที่2นะครับเพื่อนๆจะถูกหรือไม่ถูกนะครับเรามาลองทายกันเลยนะครับข้อ2นั่นก็คือ I did a mistake on my English speaking I did a mistake on my English speaking จับเวลาหมดเวลานะครับคำตอบข้อนี้ก็คือผิดเหมือนกันนะครับI did a mistake on my English speaking เป็นประโยคที่ผิดนะครับประโยคที่ถูกต้องก็คืออะไร I did เป็นอดีตใช่ไหมต้องเป็น I made a mistake on my English speaking I made a mistake on my English speaking นะครับถูกกับไม่เอ่ยเพื่อนกลุ่มคำ collocation พวกนี้เราจะต้องจำให้ได้นะครับว่ามันใช้ยังไงเพราะว่ามันจะต้องเป็นกลุ่มคำที่ต้องไปด้วยกัน
นะครับหรือว่าเป็นคำที่ต้องไปด้วยกันในประโยคนั้นๆนะครับถ้าเราพูดผิดฝรั่งก็จะอะไรอ่ะเธอพูดอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดฝรั่งเข้าใจดีหน่อยเขาจะโอเคฉันเข้าใจอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าเราพูดผิดนะครับแต่ว่าเขาก็รู้ว่าเราไม่ใช่เจ้าของภาษานะครับก็จะทำเป็นเข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่า professional เนี่ยเราจะไม่พูดแบบนี้นะครับเราจะต้องพูดให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราจะไม่ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับนี่ก็คือ3หัวข้อนะครับ3 tips นะครับที่โอเล่ได้แชร์นะครับสำหรับกรณีที่เพื่อนๆเนี่ยอยากที่จะพูดภาษาอังกฤษให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจได้ง่ายๆนะครับเวลาที่เราพูดเราจะต้องฝึก3อย่างนี้นะครับ1ก็คือฝึกการ pronunciation นะครับก็คือการออกเสียงให้ถูกต้องนะครับ2ฝึกเรียนรู้ phrasal verb หรือว่ากริยาวลีนะครับ get up get down นะครับอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็3นะครับฝึก collocation นะครับหรือว่าจำกลุ่มคำที่ไปด้วยกันนะครับ take picture นะครับ make mistake หรือว่าอะไรอะ do homework นะครับ do dishes นะครับ3ทิปนี้นะครับเพื่อนๆเอาไปฝึกนะครับถ้าฝึกยิ่งนานยิ่งดีนะครับฝึกยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแล้วเวลาไปพูดเนี่ยพยายามใช้สิ่งเหล่านี้นะครับแล้วฝรั่งเนี่ยจะทึ่งนะครับฝรั่งจะ oh my god oh my god อะไรนี้เลยนะครับโอเควันนี้โอเล่ต้องขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับในช่องของโอเล่จารันโอเล่จะมานำเสนอคลิปดีๆสิ่งดีๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะครับให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกในครั้งต่อๆไปวันนี้โอเล่ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย